อนที่พี่สืบเสียชีวิตผมทำงานอยู่ที่บริษัท JSL นะครับตอนนั้นก็ทำรายการเจาะใจอยู่ผมยังจำเหตุการณ์เช้าวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยก็คือผมเข้าไปกินข้าวที่แคนทีนของบริษัทนะครับแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดตัวไปด้วยพอเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมานะครับเห็นพาดหัวข่าวเรื่องการเสียชีวิตของพี่สืบในแคนทีนที่มีคนเยอะๆผมน้ำตาร่วงเลยนะครับมันสะเทือนใจมากนะครับผมเล่าเรื่องนี้ทำไมในวันที่พี่สืบเสียชีวิตไป23ปีแล้วก็คือเพื่อที่จะบอกว่าผมก็เหมือนกับคนอื่นๆนะครับที่ก่อนหน้าที่พี่สืบจะตัดสินใจปลิดชีวิตของตัวเองเนี่ยการรับรู้รับฟังความสนใจหรือว่าความตระหนักที่มีต่อสิ่งที่พี่สืบต้องการที่จะสื่อสารเนี่ยนะครับก็มันไม่ซาบซึ้งเข้ามาในหัวใจพูดอย่างนี้ก็ได้ก็คือไม่ว่าพี่สืบจะพูดอย่างไรจะนะฮะจะเรียกร้องอย่างไรจะกระทำอย่างไรก็ตามแต่ว่าเหมือนกับว่าคนที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วยนั้นเนี่ยนะฮะก็มันไม่ซาบซึ้งเข้าไปถึงความรู้สึกนะครับจนกระทั่งต้องใช้วิธีการพูดที่พี่สืบคงคิดแล้วว่าวิธีนี้เท่านั้นนะครับเสียงถึงจะดังพอแล้วก็ไม่ใช่ดังแค่ได้ยินนะครับแต่หมายความว่าดังเข้าไปในจิตสำนึกของคนไทยทั้งประเทศคือผมคิดว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่พอเราพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะก็จะมีความรู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเราหรือว่าเอาอีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะน่าเบื่อหรือว่านี่มันเป็นเรื่องของพวกที่อะไรอ่ะเป็นพวกที่คอยเป็นตัวถ่วงความเจริญหรือว่าเป็นพวกขวางโลกพวกอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าหากว่ามันทำให้เป็นสิ่งที่ขัดขวางเรากับความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าขัดขวางเรากับเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากทั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากนะครับเราต้องตระหนักว่ามนุษย์ไม่ใช่ผู้พิชิตโลกที่เกิดมาแล้วก็เป็นผู้ที่เสพเสวยสุขจากทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถ้าหากว่าเราจะมีความสุขเราก็ต้องคิดถึงความสุขของสิ่งอื่นซึ่งรวมทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นระบบนิเวศในความเป็นสังคมที่เชื่อมโยงแล้วก็ต้องเกื้อกูลกันเนี่ยนะฮะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับที่ต้องดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับที่ดูแลความต้องการหรือว่าความสุขของตัวเองนะครับ